สวัสดีค่ะผิวขาวใสและไม่มีเซลลูไลท์แบบนี้เพื่อนๆอยากได้ใช่ไหมคะวิธีการง่ายๆมากค่ะแค่เพื่อนๆมีน้ำมันมะกอกในน้ำมันมะกอกเขาจะมีวิตามินและแร่ธาตุมากมายนะคะเขายังช่วยคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวและทำให้ผิวของเรานุ่มขึ้นค่ะตัวที่2จะเป็นกาแฟนะคะสารคาเฟอีนในกาแฟจะช่วยลดเซลลูไลท์ทำให้ผิวเรียบเนียนขึ้นค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นน้ำตาลทรายนะคะจะเป็นน้ำตาลทรายแดงหรือทรายขาวได้ทั้งนั้นเลยค่ะในน้ำตาลทรายนี้จะช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าเผยผิวใหม่ให้ขาวกระจ่างใสขึ้นค่ะคือว่าถ้าทำสูตรนี้เราจะได้2สรรพคุณเลยค่ะคือเซลลูไลท์หายไปแล้วก็ผิวก็กระจ่างใสขึ้นค่ะเรามาดูวิธีการทำสครับกันนะคะเริ่มด้วยนำกาแฟค่ะ5ช้อนชาใส่ลงไปในถ้วยผสมค่ะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะใช้2ช้อนชาค่ะผสมเข้าด้วยกันค่ะแล้วตัวสุดท้ายของเราจะเป็นน้ำมันมะกอกจะเป็นตัวสำหรับเชื่อมส่วนผสมเราใช้5ช้อนนะคะ5ช้อนชาแต่เราจะใส่ไป3ช้อนชาก่อนนะคะ2ช้อนที่เหลือเดี๋ยวค่อยเติมทีหลังค่ะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดครบแล้วทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะจะเห็นว่าส่วนผสมยังไม่เข้ากันดีนะคะเพื่อนๆเติมน้ำมันมะกอกอีก2ช้อนชาค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะสครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายมากมีส่วนผสมแค่3อย่างเองเพื่อนๆอย่าลืมนะคะลองทำดูนะคะเพื่อผิวที่ขาวกระจ่างใสและไม่มีเซลลูไลท์ค่ะมาถึงขั้นตอนการสครับเลยค่ะเพื่อนๆก็นำสครับที่ได้นะคะถูวนเป็นวงกลมนะคะบนบริเวณที่มีเซลลูไลท์เยอะๆและบริเวณที่เราอยากให้ขาวขึ้นค่ะค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะตามสูตรนี้ได้ผลเป็นยังไงเพื่อนๆอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งให้กับช่องมาดาม DIY ด้วยนะคะเพื่อครั้งต่อไปเมื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ